สวัสดีครับอัปเดตลูกค้าสั่งประกอบตัวใหญ่นะครับเป็นตัวเคสแอร์1,000ไลท์นะครับผมก็หรือว่า1,000ไลท์นั่นเองนะพูดเป็นภาษาอังกฤษปกติตัวนี้เป็นเคสที่ไม่มีโอ้เป็นเคสที่ไม่มีไฟนะครับผมเคสที่ไม่มีไฟ RGB แต่ว่าตัว power supply มี RGB นะครับก็สามารถปิดได้นะฮะประมาณนี้นะครับและจริงๆก็สามารถเติมไฟได้นะฮะเพราะมันมีปุ่ม LED ด้วยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งฮาร์ดดิสก์นะฮะไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับนี่นะไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็การ์ดจอลูกค้าไม่ได้สั่งนะครับแต่ว่าทางร้านเสียบไว้เพื่อเข้าไปดูข้อมูลว่าคอมประกอบแล้วเนี่ยใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะอย่างนี้นะฮะเข้าไปดูติดปกตินะครับผมก็ที่มีหลักๆเลยก็เมนบอร์ดนะครับ X99 ZXU99D4 นะครับผมเป็นตัว Dual CPU นะครับแล้วก็ตัว CPU นะครับเป็นตัว Intel Xeon E5-2683V4 2ตัวนะครับแล้วก็พัดลม CPU นะครับ 120mm 4ท่อ2ตัวนะครับผมแรมนะฮะ2ตัวนะครับตัวละ 64GB นะครับ2ตัวนะครับก็เท่านี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านใดต้องการครบชุดกว่านี้นะฮะมีฮาร์ดดิสก์มีการ์ดจอก็สั่งเพิ่มได้นะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ไม่เอาฮาร์ดดิสก์นะครับผมส่วนการ์ดจอไม่เกี่ยวด้วยนะครับผมแต่สั่งเพิ่มได้นะแล้วก็สั่งซื้อแยกต่างหากได้หลายเป็นรายชิ้นเลยนะครับผมดูในนี้นะครับนี่นะฮะ Intel Xeon E5-2683V4 2ตัวนะครับผมแล้วก็แรมนะฮะนี่นะครับ128GB นะฮะ 64GB 2ตัวนะครับผมเห็นครบถ้วนกระบวนท่านะครับก็จบไปเลยนะครับสั้นๆครับกับงานที่ลูกค้าสั่งประกอบมาแต่ว่าตัดฮาร์ดดิสก์ออกไปนะหรือว่า M.2 ออกไปนั่นเองนะครับผมก็ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องวอลเล็ตชานัลด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็กดดูลิงก์ใต้คำอธิบายที่ผมแปะไว้นะผมแปะแยกย่อยไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นตัวเซตอะไรบ้างผมแยกย่อยไว้หมดเลยนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บสั่งซื้อได้เลยนะครับง่ายมากเลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปเลยครับสวัสดีครับ